โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุทธนันท์วันนี้เราจะมาดูนะครับแอนิเมชันตัวอย่างซึ่งมีน้องนะครับส่งมาให้เทสว่าทำไมในเอดิเตอร์นะครับตัวเนี้ยเล่นปกติแต่พอกดเพลย์นะครับกดเพลย์ในนี้เกิดปัญหาเป็นผีหัวขาดนะครับหัวหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเอาลองเช็คก่อนนะนี่หัวพอจับทางแล้วนะครับนี่เราลองคลิกที่หัวก่อนละกันหาเมนหลักๆเอาลองกดเพลย์ดูนะครับพอเพลย์ปุ๊บหายนะครับเดี๋ยวลองกด F สิหัวหายไปจริงๆครับแต่ว่าเนี่ยทั้งหมดไม่เห็นนะครับเกิดเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับอยู่ดีๆโมเดลหายงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเคสอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วพอจะแก้ไขได้ไหมนี่ก็เปิดโปรแกรมมายาขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไฟล์ตั้งต้นนะครับที่ได้มาก็เดี๋ยวขออนุญาตแก้ตัวจอยไซส์ก่อนนะครับจอผมเป็นแต่มานี่ดูจอนี้เล็กๆก็พอตัวละครตัวนิดเดียวนะครับข้อคำหนึ่งสำคัญข้อหนึ่งคือเราจะไม่ใช้กรุ๊ปนะเราจะไม่ใช้กรุ๊ปเด็ดขาดนะครับใน Unity เพราะว่าเป็นเหมือนของแสลงและซึ่งตัวนี้เราเห็นแล้วก็พบแล้วว่าโมเดลชิ้นนี้นะครับถูกกรุ๊ปไว้วิธีการก็ง่ายๆครับอันกรุ๊ปก่อนนะครับเราจะอันกรุ๊ปมันนี้หน้าจอก็เล็กเหลือเกินนะมองแทบไม่เห็นเลยนะใช้เองยังมองไม่เห็นเองเลยนะครับเนี่ยโอเคอันกรุ๊ปพออันกรุ๊ปปุ๊บนะครับอันกรุ๊ปปุ๊บลองกดเพลย์ดูในนี้ก่อนนะครับเบนเชฟทำงานนะครับทำปากมิบมุบมิบลองเช็คไฮไลท์ชี่ทั้งตัวเลยเลือกจากเมนถึงนี่เลยจะเช็คคีย์ฟิลก่อนนะครับว่าตอนนี้มันมีเท่าไหร่208500สิอ้าว5,000ถึงไหมอ๋อมีแค่500เซนโอเควันนี้เราอันกรุ๊ปแล้วไม่รู้นะครับว่าจะดีขึ้นไหมแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปก็ขั้นตอนจริงๆนะครับถ้าอยู่ในขั้นตอนพวกนี้เนี่ยเราควรจะเซฟแยกก่อนนะครับก็อาจจะเซฟซีนนะครับเซฟซีนเอาไว้ว่าเฮ้ยเราตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็สมมติตั้งชื่อเป็นไฟล์ว่าfbx แล้วตั้งชื่อธรรมดานะครับ fbx แล้วก็เซฟควรตั้งชื่อเป็นเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆนะครับตั้งเป็นเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆไม่ควรจะตั้งซ้ำเป็นเวอร์ชันเดิมนะครับน้องหน้าตาเออมากเลยตอนนี้อ่ะน้องตาเป็นอะไรครับเนี่ยนะพี่ขออนุญาตแม่งตาเป็นประกายมากๆเลยนะครับโอเคสิ่งที่ควรจะทำก่อนอันดับแรกนะครับก่อนแจ็คพอตคือการเบรกเดี๋ยวอันนี้เป็น1เฟรมUnity นะครับควรจะใช้เป็น24เฟรม25เฟรมต่อวินะครับไม่ควรใช้24ฉะนั้นมายาก็ควรตั้งเป็น25เฟรมต่อวิด้วยวิธีการตั้งนี่ตั้งตรงนี้นะครับตั้งตรงนี้ก็ setting นะครับเป็นเปล่า25จริงๆ Unity วิ่ง30ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะ30 60ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เราตั้ง25ละกันโอเคเราก็จะทำการเบรกทุกส่วนนะครับก็จะใช้คำสั่ง select hierarchy ซ้ำอีกรอบหนึ่งคือคีย์ทั้งตัวเลยนะครับเบรกทั้งตัวฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่ต้องเซฟแยกสมมติเราเซฟไฟล์นี้แหละแล้วเราก็เซฟ scene add อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มัน
ดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็เป็น fbx ขีด break เซฟเป็น break เอาไว้นะครับเซฟเป็น break เอาไว้พอเรา break เสร็จแล้วเราก็ค่อยไหนว่าเล็กเหลือเกินใช้เองมองไม่เห็นเองโอ้แย่จังคีย์เล็กเกินนะครับแล้วก็เบกเบกนะครับเบกก็คือการอบขนมก็คือเบกทุกคีย์นะครับให้ทุกคีย์มันถูกคีย์เอาไว้แล้วเวลาเข้า เป็น Unity เนี่ยมันก็จะดีที่สุดอันนี้ผมไม่ได้ทำไม่ใช่คนทำแอนิเมชันนะครับน้องเขาเป็นคนทำมาเราก็จะทำให้มันเสถียรที่สุดนะฉะนั้นไฟล์ที่มี fbx เมื่อกี้นะครับด้านบนกับไม่มี fbx ก็คือไอ้ bx เนี่ยก็คือเซฟเก็บไว้ถึงเวลาเราต้องการแก้ไขใช่ไหมเราก็แค่ open ตัวที่ไม่ใช่คำว่า bx นะครับเพื่อจะได้แก้ไขแอนิเมชันในกรณีที่เราต้องการกลับไปแก้ไขนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือ export all นะครับแล้วก็ตั้งชื่อคราวนี้เซฟไว้ในไมล์ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับก็ตั้งชื่อเป็น fbx สมมุติตั้งชื่อ fbx 2export เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น Windows เด้งขึ้นมาเรากลับมาที่ Unity นะครับก็คลิกขวา Open Show in Explorer นะครับก็คือการเปิดเอาไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาไฟล์ตัว fbx 2เนี่ยเอาเข้าไปยัดใส่ไว้นี่ผมก็ดำเนินการยัดใส่เรียบร้อยในโฟลเดอร์ของ asset นะครับอันนี้ก็จะเด้งเข้ามาผมลบไม่ต้องลบแล้วกันกดตัว f นะครับคือโฟกัสวางข้างๆกันแล้วดูผลลัพธ์ซิว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ต้องติ๊กอะไรบ้างลิกอันนี้ผมชอบใช้เป็นเจเนอริกนะครับแอนิเมชันก็เลือกเป็นลูปไทม์จะเล่นวนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วผมก็คลิกมาที่ตัว fbx x 2ตรงเนี้ยคอนโทรลเลอร์คือแอนิเมชันมันจะหายไปเราต้องเปิดตัว fbx 2นะครับแล้วลาก take 001เอาเข้ามาใส่ตรงนี้แอนิเมชันมันจะได้ทำงานแล้วกด play ดูซิหัวจะหายไหมเห็นไหมครับหัวไม่หายแล้วฉะนั้นปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้กรุ๊ปนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ควรจำไว้สำหรับการทำ FBX คือห้ามใช้กรุ๊ปเด็ดขาดเราใช้ได้แค่การพาเลนต์นะครับกับเส้นเคิร์ฟกับโมเดลด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับในการแก้ไขโมเดลสำหรับใช้ใน Unity โอเคจบเท่านี้สวัสดีครับ